5กอคณิตศาสตร์นะครับนี่เราได้ติวกันไปแล้วหลายครั้งมากๆนะครับกับข้อสอบที่เคยออกนะใครพลาดชมนะครับพลาดชมน้องสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับรีบเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวสนามต่างๆในปี64เนี่ยมันเริ่มจะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆเตรียมตัวไว้จะได้ไม่พลาดในสนามถัดๆไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเจอกันได้นะครับนะสวัสดีค่ะชวนครูจุ่มอีกแล้วครูจุ่มนั่นอยู่ในคอร์สออนไลน์ครับน้องๆคอร์สออนไลน์ใครอยู่ในคอร์สออนไลน์ไปดูได้เลยนะครับตอนนี้คอร์สออนไลน์ก็ติวอยู่ด้วยนะครับน้องสำหรับติวฟรีตรงนี้น้องดูย้อนหลังก็ได้นะครับนะน้องยุพรัตน์แชร์เก็บไปดูย้อนหลังได้แต่ในกลุ่มออนไลน์นะไปดูก่อนเลยนะครับนะแยกกันนะครับในกลุ่มออนไลน์กับหน้าเพจแยกกันนะครับอันนี้อาจารย์ก็ได้ติวไปแล้วนะครับนะพวกนี้ติวไปหมดแล้วเรามาเก็บสแปร์กันจากรอบที่ผ่านๆมานะครับน้องจะได้เอาไปประยุกต์ต่อได้ในสนามอื่นๆครับออกข้อสอบมาในปี63ครับแล้วน้องต้องทำให้ได้อันนี้ถือว่าไม่ยากครับเขาถามว่าถ้า AND แล้วก็ EQF แล้วก็ THE แล้วก็ XKG แล้ว COM ไปอะไรตัวนี้ตอบเป็นตัวอักษรครับตอบเป็นตัวอักษรนะใครมีเวลาหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับฝึกทดไปพร้อมๆกันเนาะใครไม่ได้ติวออนไลน์กับอาจารย์แก๊ปก็ตอบได้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะทดในกระดาษพิมพ์เข้ามานะครับเบื้องต้นที่เราไปสอบเนี่ยน้องจะต้องดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วตัวอักษรพวกนี้เนี่ยมันทำแล้วมันได้ไปหาอะไรนะครับวันที่น้องสอบน้องจะต้องดูก่อนเลยว่ามันออกกี่ข้อนะครับอย่างปี63รอบที่ผ่านมาเนี่ยมันออกทั้งหมด3ถึง4ข้อถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะนี่ข้อที่3แล้วนะครับมันออกทั้งหมด3ข้อนะฮะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคุณครูครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามันเหมาะสมกับที่เราจะทำหรือไม่นะโดยส่วนตัวอาจารย์มองว่าถ้าน้องไล่ A ถึง Z เนี่ยแป๊บเดียวมันก็จบแล้วนะครับแล้วให้ตัวเลขแทนตัวอักษรครับนี่อย่างน้องหลายคนตอบมาเห็นมั้ยบางคนอาจจะแม่นภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือใครอาจจะไม่แม่นอ่ะฟังอาจารย์แก๊ปตรงนี้ครับน้องแค่ไล่ A ถึง Z ขึ้นมาเพราะมันใช้ตั้ง3ข้อนี่ไล่เลยครับ A B C A B C D E เนี่ยไล่มาเลยครับเดี๋ยวมันใช้หลายมันใช้หลายข้อไง A B C D F G F G ตรงนี้นะ H นี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปากกาจะไม่ค่อยติด H A B C D F G H นะ I นะครับปากกาไม่ติด I J เอ๊ะปากกาไม่ติดเป็นไรเนี่ย I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ประมาณนี้พอน้องได้แบบนี้เสร็จทำยังไงต่อเรียงตัวเลขออกมาครับเรียงออกมาเลยครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บางคนบอกอยู่ในห้องสอบหนูท่องไม่ได้เลยนะ A ถึง Z นะท่องไม่ออกเลยนะอันนั้นก็แล้วแต่คนแล้วนะครับนะความตื่นเต้นช่วยไม่ได้ครับนะบางคนเข้าไปมือสั่นหมดเลยนะครับนะ15 16 17 18 19 20 21 22 23 24บางคนบอกหนูเสียเวลาไหมอาจารย์บอกเลยนะครับมันใช้ทั้ง3ข้อนะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาหรือไม่เสียครับนะไล่แป๊บเดียวนะมันใช้ได้ทั้งหลายข้อนะแต่วันนี้อาจารย์ไล่จะไล่พวกเรานิดนึงนะครับตรงนี้เขียนตรงไหนดีตรงนี้เนาะเห็นชัดๆนะครับพอน้องได้แบบนี้มาแล้วทำไงต่อครับเราก็ไปดูครับว่าตัวอักษรเนี่ยมันเป็นยังไงนะโดยเบื้องต้นเนี่ยมันมักจะเป็นตำแหน่งใครตำแหน่งมันน้องดูตรงนี้ครับ A เนี่ยมันคือ1ใช่มั้ย A มันคือ1 E ล่ะเราก็มาดูครับ E มันคือ5นี่ E มันคือ5นะ A คือ1นะ E คือ5ต่อไป T ครับ T เราก็มาไล่ดู T ครับ T 20ครับ T 20เห็นมั้ย T 20นะใส่เข้าไปนะต่อไปครับ X X เท่าไหร่ครับ X X 24ครับ X 24พอเห็นตรงนี้พวกเราเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเราเห็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวเลขกับตัวอักษรเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันคือมัน1แล้วมันก็5มันเพิ่มขึ้นอะไรครับมันเพิ่มขึ้น4ครับตรงนี้20แล้วมันก็มา24มันเพิ่มขึ้น4เพราะฉะนั้นเราก็มาดูครับว่า C เนี่ยมันแทนเลขอะไร C เราก็มาดู C มันคือ33บวก4มันก็ต้องเป็น7ใช่ไหมครับ7มันก็จะมาตกที่ G ครับแล้วก็ได้ G ตรงนี้มา
ห็นไหมนี่ค่อยๆไล่แบบนี้ออกมานะครับนะถึงว่าอาจารย์ว่าเลยว่าวันสอบมันไวกว่านี้แน่นอนครับคุณครูครับแต่วันนี้อาจารย์ช้านิดนึงเผื่อบางคนอาจจะไม่ทันบางคนเพิ่งเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับบางคนเพิ่งเคยสอบครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะบางทีเจอแล้วไม่รู้ทำอะไรก็มีครับนะเอาต่อไปครับ n ครับเราดูตัวอักษรถัดมานะครับ n ตัวนี้นะ n ตัวนี้เราก็มาดู n 14ใส่14ไว้อาจจะใส่ข้างล่างหน่อยเดี๋ยวมันทับกัน14ต่อไป q คือ17ครับใส่ข้างล่างนะ17เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม3ครับเพิ่ม3ต่อไป h ครับ h เราก็มาดู h ครับ h คือ8ถ้าเพิ่ม3จริงมันต้องเป็น11ดู k ครับ k เป็น11ใช่เลยนะครับนี่ฮะใช่เลยครับเห็นไหมครับนี่ดูเลขที่มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องเพิ่มทีละ3อ่ะมาดู o ครับ o เรามาดู o อยู่ไหนเนี่ย o 15บวก3ก็ต้องไปแล้วฮะบวก3ก็ต้องไป18ครับแล้วก็มาดู18 18เป็น r ครับนี่นี่น้องทำสเต็ปงี้ไปเรื่อยๆวันสอบดีกว่านั้นอีกช้อยครับวันสอบมันมีช้อยน้องเห็นช้อยอันไหนขึ้นด้วย GR ก็จบแล้วนะครับแต่วันนี้มันไม่มีช้อยแล้วก็ทำไปเต็มๆเลยนะมาดูครับตัวอักษร D ครับเป็นเลข4ครับใส่4ไว้ต่อไปตัวอักษร F เราก็มาดู F F เป็น6ครับ F เป็น6บวก2เอามาดูที่ว่าตัวถัดไปบวก2มั้ยต่อไป E คือ5 E ค่า G เป็น7เห็นแล้วมั้ยฮะ G เป็น7ทุกคนดูสีฟ้าตรงนี้นี่สีฟ้า4แล้วมา6 5แล้วมา7นะครับต่อไปเรามาดูที่ M ตรงนี้ครับบวก2ครับ M เรามาดูครับ M ตัวอักษรก็คือแทนเลข13บวก2ก็ต้องเป็น15พอน้องดู15ก็จะกลายเป็น O เห็นไหมครับข้อนี้เลยตอบ GRO จบครับ GRO ถ้าวันสอบทำครั้งเดียวถูกต้องไหมฮะมันใช้ในข้อถัดไปได้นี่เห็นไหมใช้ในข้อถัดไปได้ครับคุณครูเพราะฉะนั้นไม่เสียเที่ยวแน่นอนครับข้อ33ครับ MOM POK SOI VOG แน่นอนครับตัวตรงกลางคือ O แน่นอนแล้วตัวอื่นล่ะตอบเท่าไหร่ครับอ่ะต่อไปครับเรามาดูข้อนี้เฉลยกัน M P S V ดูอักษรตัวหน้าก่อนนะครับ M เราก็มาดูครับ M คือตัวอักษร13ครับแทนเลข13 P ล่ะ P เรามาดู P ครับ P คือ16ครับต่อมามาดู S ครับ S คือ19เริ่มเห็นแนวโน้มตัวเลขแล้วนะ13 16 19แสดงว่าตัวต่อไปต้องเป็น22แน่นะครับแล้วก็มาดูครับ V 3 S V V จะเป็นเท่าไหร่ฮะ V V จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย V เราเป็น25เรามาใส่25ตรงนี้25เป็น25เรามาดูครับนะครับต่อไปต้องเป็น25ครับ25ก็ตรงกับ y ครับคุณครูครับ y เราก็ได้ y มาแล้ว y นะ o แน่นอนครับตรงกลางคือ o แน่นะต่อไปมาดู m k i g ต่อนะครับ m ก็คือ13เหมือนเดิมครับ k เรามาดูครับ k ก็เป็น11นี่11 i เราเป็น9ครับ i เราเป็น9เอ้ยลดลงนี่นะเห็นมั้ยลดลงนะต่อไป G เราเป็น7ครับเพราะนั้นตัวต่อไปต้องถอยลงนะก็ต้องเป็นถอยลง2เหมือนกันมัน2ใช่ไหมนี่2ใช่ไหมครับนี่ต่อไปก็7ลบ2ก็กลายเป็น5แล้วก็มาดู5ก็ตรงกับ E ครับอันนี้ก็เป็น YOE นะครับบางคนออกจากนอกห้องสอบมานะเสียดายมากเลยเนาะบางคนเสียดายมากน่าจะทำก็ดีนะแต่ว่าไม่ว่ากันนะครับเอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับเรามาคุยวันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆนะฮะอ่ะต่อไปครับขออนุญาตเอาไปข้อถัดไปด้วยขี้เกียจเขียนใหม่ข้อถัดไปตอบเข้ามานะครับคุณครูครับตอบเข้ามาฝึกด้วยเนาะฝึกความไวด้วยวันสอบจริงเนี่ยน้องจะต้องไวต้องไวอย่างเดียวบอกไว้เลยนะครับช้าไม่ได้อะวันจริงนะน้องช้าไม่ได้แน่นอนนะข้อนี้ครับ A B E B G J C L O D Q Tตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาดูกันครับเขาเรียกว่าอนุกรมที่เป็นตัวอักษรครับมี3ตำแหน่งครับเห็นชัดเลยทุกคนดูตำแหน่งแรกนะ A B C D แน่นอนต่อไปต้อง
e แน่นอนอันนี้ไม่ต้องไล่ตัวเลขนะครับอันนี้ไม่ต้องไล่ครับคุณครูครับเราใส่ e ได้เลยครับตัวแรกนะใส่ e ได้เลยตัวไป b g l q อันนี้ถ้าใครมองไม่ออกใส่ตัวเลขเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับ b เป็น2ครับ b เป็น2 g g เราเป็นเท่าไหร่เป็น7ครับ l เราเป็น12 q q เราเป็นเท่าไหร่17สังเกตว่าตัวเลขประจำตัวอักษรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละ5เพราะนั้น17แล้วบวก5ก็จะกลายเป็น22แล้วก็ไปเหลือบดูครับ22นะช้อย22 22ที่เราเขียนมาก็เป็น V ครับใส่ V ไป EV มาแล้วนะ EV มาแล้วนะต่อไปครับ EJOT เราไปดู E E คือ5J ทำไปบ่อยเดี๋ยวก็ชินครับ J J เป็น10O O เป็น15แสดงว่า T ต้องเป็น20แน่เลขประจำตัวอักษรจะเพิ่มขึ้นทีละ5นะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเป็น5เป็นเท่าไหร่ครับ25แล้วก็จะได้ไป25เป็น Y นะครับบางคนบอกอยากให้ข้อสอบนี้ออกจริงๆจังเลยค่ะออกไปแล้วครับออกไปแล้วปี63นะครับบางคนนั่งดูไลฟ์สดไม่รู้เลยว่าข้อสอบนี้ข้อสอบจริงนะบางคนบอกหนูเปิดไม่เจอเลยค่ะจันกะนะอะไรมันก็ไม่รู้นะอันนั้นก็แล้วแต่ของน้องแต่ละคนเนาะบางทีหาไม่เจอนะครับตื่นเต้นจนหาไม่เจอเพราะนั้นข้อนี้ตอบ EVY นะครับ EVY นะอาจารย์จำได้มันออก4ข้อนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าอาจารย์จำมาได้แค่นี้แหละนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทมใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย